ดูความเสียหายจากอิทธิพลของพายุเอต้านะคะที่พัดถล่มหลายประเทศในอเมริกากลางค่ะอย่างที่กุเตมาลาล่าสุดรายงานนะคะว่าอิทธิพลของพายุลูกนี้ส่งผลให้มีผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมกันไม่ต่ำกว่า150คนแล้วล่ะค่ะอิทธิพลของพายุโซนร้อนเอต้าซึ่งพัดถล่มหมู่บ้านชนพื้นเมืองทางตอนเหนือและทำให้เกิดดินถล่มหลายจุดในประเทศแถบอเมริกากลางหลังพายุเอต้าค่ะได้พัดขึ้นฝั่งที่นิการากัวด้วยความแรงเทียบเท่าเฮอริเคนระดับ4ขณะที่ประธานาธิบดีอเลฮันโดรยามิติแห่งกัวเตมาลาแถลงว่าได้มีการส่งทหารหน่วยหนึ่งไปยังหมู่บ้านกุเอฮาทางตอนเหนือเพื่อไปปฏิบัติการกู้ภัยทำกลางความวิตกกังวลว่าชาวบ้านส่วนใหญ่อาจจะเสียชีวิตเพราะรายงานเบื้องต้นระบุว่ามีบ้านเรือน150หลังคาเรือนถูกดินโคลนถล่มทับและพบผู้เสียชีวิตแล้วประมาณ100คนประธานาธิบดีกัวเตมาลาระบุได้ว่ายังมีเหตุดินถล่มเกิดขึ้นในเขตชายแดนติดกับเม็กซิโกทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอีก10คนและเมื่อดูจากตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้ที่ยังคงสูญหายประเมินอย่างไม่เป็นทางการอาจจะสูงถึง150คนสำหรับผู้เสียชีวิตและภัยพิบัติในครั้งนี้ทำให้ชุมชนชาวพื้นเมืองมายาราว 2,500 คนอาจจะต้องสูญเสียบ้านเรือนและทรัพย์สินของพวกเขาไปแม้ว่าพายุลูกนี้จะอ่อนกำลังลงเป็น depression แล้วนะคะขณะที่เคลื่อนตัวออกจากฮอนดูรัสแต่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นเตือนว่าอาจจะทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนได้อีกในระหว่างที่กำลังมุ่งหน้าสู่คิวบาทำให้รัฐบาลคิวบาค่ะได้เริ่มเตรียมมาตรการเพื่อรับมือกับพายุลูกนี้ที่คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่คิวบาในวันที่8พฤศจิกายนโดยอิทธิพลของพายุเอต้าทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมในนิการากัวฮอนดูรัสกัวเตมาลาคอสตาริกาเอลซัลวาดอร์รวมไปถึงปานามาและแม้ว่าพายุลูกนี้จะอ่อนกำลังลงไปมากแต่ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐยังคงแจ้งเตือนความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันที่อาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตในบางภูมิภาคของอเมริกากลางค่ะส่วนถ้ามาดูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ต้องเผชิญกับพายุหลายลูกเสียหายหนักเช่นกันค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาของฟิลิปปินส์รายงานว่าพายุโซนร้อนอัสนีซึ่งเป็นพายุลูกที่19ที่พัดถล่มฟิลิปปินส์ในปีนี้ได้พัดผ่านเกาะบาตาเนสซึ่งตั้งอยู่จุดเหนือสุดของฟิลิปปินส์ไปแล้วด้วยความเร็วลมคงที่95กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและความเร็วลมกระโชกสูงสุด115กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็ทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงแต่พายุอัสนีไม่ได้สร้างความเสียหายรุนแรงให้แก่ฟิลิปปินส์เหมือนกับพายุโคนีที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง25คนส่วนทางกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยแจ้งว่าพายุโซนร้อนอัสนีซึ่งเป็นพายุระดับ3บริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงและไม่มีผลกระทบกับไทยค่ะแต่อยากจะให้ติดตามปริมาณน้ำในพื้นที่อำเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมาเพราะยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดหลังพายุโคนีอ่อนกำลังลงแล้วเคลื่อนเข้าสู่ภาคอีสานและภาคตะวันออกทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีลมแรงจนถึงวันที่7พฤศจิกายนนี้และอาจจะทำให้น้ำในเขื่อนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่นครราชสีมาเพิ่มสูงขึ้นด้านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสำริดเขื่อนพี่หมายยังคงเร่งระบายน้ำภายในเขื่อนให้ลงสู่ลำน้ำมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้ามาสะสมเหนือเขื่อนพี่หมายขณะนี้มีการเดินเครื่องผลักดันน้ำ20เครื่องผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำมูลเพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลโบราณสถานแหล่งเศรษฐกิจต่างๆในตัวเมืองชั้นในซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะซึ่งติดอยู่กับลำน้ำมูลจะได้รับผลกระทบก็คือน้ำอาจจะเข้าท่วมนาข้าวและบ้านเรือนเป็นรอบที่2ได้ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ